วิธีเรียกกิ่งทุเรียนดูยังไงบ้างครับกิ่งทุเรียนครับดูจากโคนลำต้นนะคะแล้วก็วิธีเสียบยอดเนี่ยค่ะดูแผลดูอะไรมันด้วยโคนแล้วก็ดูกิ่งกระโดงค่ะส่วนมากเขาจะเลือกกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงนี่คือแบบไหนครับกิ่งกระโดงมันจะออกคือมันจะแตกฉาดรอบโคนนะคะรอบต้นขึ้นไปเลยพอมันก็จะสวยอันนี้สวยไหมต้นนี้ต้นนี้สวยค่ะเสียบกิ่งนี่เราดูตรงไหนนะ10เดือนแล้วค่ะตัวนี้กิ่งมันเราดูตรงไหนนะครับตรงเสียบกิ่งตรงแผลบ่ใช่ค่ะตรงแผลแผลมันจะตรงดีหรือยังไงครับแผลมันจะสมานกันมันจะสวยดูตรงแผลก่อนเนาะรอยเสียบกิ่งเวลามันโตขึ้นไปแล้วมันก็จะโค่นหรือว่าจะหักมันก็ต้องดูตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าเรามีรากมาเสริมอีกก็ได้อายุหลายๆปีไปเสริมรากได้ปอกเมล็ดตรงโคนข้างๆก็ได้แล้วก็เอามาเสริมอีกทีนึงนั่นคือกิ่งกระโดงสวยงามสวยงามมากเลยอ๋อแล้วต้นนี้สวยไหมต้นนี้สวยไหมเวลาเราจะปลูกก็ต้องเลือกใบที่มันแก่ๆนะคะตอนแรกดูโคนแล้วข้อต่อแล้วดูกิ่งกระโดงที่3ดูใบนะคะใบดูยังไงครับใบคือดูใบให้มันแก่ๆหน่อยต้องใบแก่ๆใช่ค่ะใบอ่อนนี่จะเพิ่งเอาไปสู้แดดเพราะว่าใบมันจะเสียฟอร์มใบมันจะไม่สวยห้ามโดนแดดต้องเอาไปแก่ๆแบบนี้พร้อมปลูกได้เลยใช่ๆโอ้อันนี้คือเคล็ดลับในการเลือกต้นทุเรียนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการที่จะปลูกทุเรียนแบบอินทรีย์ออร์แกนิกนะครับเราก็ทำการหมักปุ๋ยก่อนนะครับนี่ฮะขุดหลุมแล้วก็เอาขี้วัวเทใส่เลยครับ1กระสอบครับเราจะทำการหมัก6เดือนนะก่อนที่จะทำการปลูกนะครับจากนั้นเราก็คุกเค้ากับดินปล่อยไว้6เดือนนะครับเดี๋ยวทำการคุกเค้านะครับครับก็เป็นการเรียบร้อยแล้วครับคุกเขาปุ๋ยขี้วัวกับดินนะครับแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับสูตรของหมอเก่งนี่ครับรับรองได้ผลแน่นอนครับทิ้งไว้6เดือนนะฮะรับรองครับกลายเป็นปุ๋ยร่วนซุยแน่นอนเลยครับตำแหน่งที่เราจะปลูกทุเรียนนะครับหลังจากเราได้ต้นมาแล้วนี่ฮะคือสภาพต้นทุเรียนที่เราเลือกมาแล้วนะฮะกิ่งกระโดงสวยงามอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มาดูตำแหน่งที่จะปลูกนะฮะเพราะว่าทุเรียนต้นใหม่ๆนี้ถ้าโดนแดดมันจะไหม้นะฮะหมอเก่งก็เลยทำการปลูกตัวนี้ฮะเรามีร่มบังให้ครับก็คือนี่ฮะกล้วยครับกล้วยนะฮะปลูกเป็น4มุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ปุ๋ยตรงนี้นะฮะตำแหน่งนี้หมอเก่งทำการหมักไว้แล้ว6เดือนนะครับดูสภาพนะครับหลังจากผ่านไป6เดือนนะครับนี่ครับปุ๋ยก็เกิดการย่อยสลายไปเรียบร้อยนะครับนี่ฮะนี่ครับเราหมักไปในตัวเลยนะครับเราก็จะทำการขุดหลุมตรงนี้ดูสิครับนี่ฮะร่วนซุยเลยนะครับนี่ฮะสภาพดินนะครับที่เราหมักผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับ6เดือนครับพร้อมที่จะทำการปลูกทุเรียนแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการขุดหลุมนะครับหลุมเราก็ไม่ต้องลึกมากนะครับนี่ครับขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเอาทุเรียนลงปลูกนะครับบางคนก็ดูที่รากนี่นะครับบางครั้งรากมันขดพวกนี้ครับเราก็ดูนะครับว่ารากมันขดมันงออะไรไหมครับบางคนก็ต้องตัดออกนะครับอันนี้รากก็ดูโอเคนะครับน่าจะพองอกได้นะครับแล้วก็ทำการปลูกไปเลยครับทำการยกใส่หลุมเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นเราก็จะกบโคนนะครับกบดินรอบๆโคนต้นทุเรียนเราเลยนะครับนี่ครับกบโคนไปเลยครับนี่ครับก็ทำการกบโคนนะครับกบดินนะครับที่สำคัญนะครับตรงดินปลูกกับตำแหน่งนี้ฮะต้องอยู่เสมอกันพอดีครับหมอเก่งก็ทำการยกโคกขึ้นนะครับยกร่องขึ้นโดยการเอาดินรอบๆนี่ครับยกใส่ต้นโคนต้นทุเรียนเลยครับนี่ฮะก็เป็นการเสร็จพิธีแล้วนะครับในการปลูกทุเรียนง่ายๆนะฮะไม่ให้มันตายครับมาดูสภาพวิวไกลๆนะครับนี่ฮะเราก็มีต้นกล้วยนะฮะสี่มุมนะครับที่จะเป็นร่มเงาให้กับต้นทุเรียนนะครับที่เราเพิ่งปลูกลงไปนะครับนี่ฮะก็สามารถที่จะบังแดดบังอะไรได้นะฮะถ้าต้นกล้วยมันโตขึ้นเราก็ทำการตัดตกแต่งหน่อไว้ครับเราก็ได้อานิสงส์ทั้งสองอย่างเลยนะครับนี่ฮะกล้วยก็ได้กินครับเป็นร่มเงาให้ต้นทุเรียนด้วยนะครับนี่ก็คือสภาพตัวอย่างที่เราปลูกผ่านไปแล้ว1ปีนะครับต้นทุเรียนนะครับใช้เทคนิคแบบนี้ครับรอดทุกต้นนะครับไม่มีต้นตายเลยนะครับนี่ครับสภาพต้นทุเรียนเราก็มีต้นกล้วยเป็นพี่เลี้ยงข้างๆครับถ้ากล้วยโตเราก็ตัดออกครับนี่ฮะทุเรียนเติบโตใหญ่แล้วก็ตัดต้นกล้วยออกมันก็ได้รับแสงแดดก็พร้อมที่จะเติบโตเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือตัวอย่างต้นสมโออายุ1ปีนะครับที่หมอเก่งทำการหมักขุดหลุมหมักปุ๋ยไว้ก่อน6เดือนนะครับนี่ฮะจนปุ๋ยกลายเป็นปุ๋ยหมักเลยนะครับปุ๋ยขี้วัวสดๆกลายเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ปลูกต้นเข้าไปครับนี่ฮะปรากฏว่าต้นเติบโตมากเลยนะนี่ฮะอายุ1ปีนะครับหมอเก่งก็เลยปรับมาใช้กับในการปลูกต้นทุเรียนนะครับดูกันชัดๆนะครับนี่ฮะปุ๋ยมันก็จะ
มีสภาพกลายเป็นปุ๋ยหมักเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะสภาพปุ๋ยครับสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมรดน้ำนะครับนี่ฮะขั้นตอนที่สำคัญสุดท้ายจริงๆเลยนะครับปลูกแล้วก็ต้องรดน้ำน้ำอย่าให้ขาดนะครับขั้นตอน3ขั้นตอนที่สำคัญนะครับขั้นตอนแรกก็บอกไปแล้วครับเลือกกิ่งพันธุ์นะครับเอาต้นใหญ่ๆนะอย่าต้นเล็กครับ350บาทขึ้นไปนะครับ350 450หรือว่า500บาทนะครับขั้นตอนที่2ก็ปลูกนี่ฮะให้ตรงขอบมันเสมอกับดินนะครับไม่ให้มันสูงเกินไปนะครับสุดท้ายแล้วที่สำคัญครับดูแลเอาใจใส่แล้วก็ต้องรดน้ำด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่ง Channel มารอติดตามนะครับว่าต้นทุเรียนของหมอเก่งต้นนี้จะรอดหรือไม่รอดครับแต่หมอเก่งมั่นใจว่ารอดแน่นอนนะครับขอบคุณครับ